กี้มันเด้งเองนะครับเนื้อห้องบริอัปเดตซอฟต์แวร์ยังวะมีชวนพูดมาค่อยทำเดี๋ยวต่อนะครับเดี๋ยวเข้ามาเยอะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังวันนี้ถือว่าไม่ได้คีเรียดไม่ได้เสียดไม่ได้คีเรียดอะไรซีเรียดนะครับเพราะว่าแค่อยากจะมาพูดคุยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของเบิ้ลปทุมราชเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทุกวันนี้มารับราชการที่ไหนนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตยังรับได้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันแล้วที่งานตำนานคนอีสานพระราม3เนาะเดี๋ยวใครคิดถึงก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเพิ่นปทุมราชรับรองว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่มีอะไรแน่นอนยกเว้นความรอนะครับความรอก็เริ่มหน้าเรียวนี่หรอก็เลยพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวใครที่รอชมหนังข้างแพงนะครับเดี๋ยวได้ชมกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจหนังข้างแพงเนี่ยจะเป็นหนังที่รวมตัวดาราศิลปินหลายคนนะครับที่มาเล่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นก้องห้วยไร่เบิ้ลปทุมราชลำยาแห่งทองคำธัญญาอาสยามแซกชุมแพเบลคณิษฐาพ่อเฉลิมพลมลคำพ่อใหญ่หน้ายานนครชุนชื่นนะครับแล้วก็ศิลปินดาราตลกที่ได้รับเชิญนะครับอย่างคับคั่งมาเล่นในหนังข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปดูผมรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับกับค่าตั๋วราคาไม่กี่ร้อยนะครับแต่สามารถได้ดูศิลปินระดับเรียกว่าซูเปอร์สตาร์เป็นคนยกเว้นผมนะอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละคนเราเนาะนิ้ว5นิ้วเนี่ยยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านย่อมไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละคนเราเนี่ยอย่างเช่นพูดว่าอะไรสุดอย่างเช่นคนเราเขียนหนังสือเหมือนกันนะครับเราเขียนหนังสือขึ้นมาเนี่ยเราเหมือนเขียนแล้วตัวเองอ่านออกนะครับอ่านออกปุ๊บเนี่ยเราเอาไปให้คนอื่นอ่านเขาก็บอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเราเขียนขึ้นมาเพื่ออยากให้ตัวเองอ่านให้เข้าใจเพราะตัวเองเขียนนะครับซึ่งก็เหมือนกับการที่เราทำอะไรสักอย่างเหมือนกันเราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นมารับรู้การกระทำของเราให้เขารู้ทุกอย่างที่เราทำได้เพราะขนาดตัวหนังสือเราแท้ๆเนี่ยเรายังเขียนเพื่อตัวเองเข้าใจเพราะฉะนั้นการกระทำบางสิ่งเหมือนกันนะครับก็เหมือนเราเขียนขึ้นให้ตัวเองเข้าใจนะครับเฉยๆน้องเบนป่ะบีบีกลับมาได้บอหมายถึงใครกลับมาได้บอนะครับชีวิตเหมือนกันชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับรักจังอยากให้กลับมาฮะบีบีผมไม่ได้ไปไหนนะผมก็อยู่ที่นี่นะบีบีอะไรเนี่ยนะครับก็สวัสดีพี่ใหม่แล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาอาจจะไม่เจอนะครับสวัสดีพี่รุ่นนะครับพี่รุ่นก็เข้ามาดูก็พูดเรื่องนางไปเมื่อสักพักนี้นะครับหักแพงหักแพงร่วมแรงร่วมใจสั่นสางจับมือกันย่างบนเส้นทางของคนสู้ฟันขอบคุณเด้อที่เคียงข้างเข้าไปนำกันแฟนเพลงแสนพันหมื่นล้านบ่ทอดทิ้งกันเพราะใจหักแพงแฟนเพลงแสนพันหมื่นล้านบ่ทอดทิ้งกัน
พราะใจหักแพงเพลงประกอบตัวอย่างบางส่วนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยน้องเนทอยู่นี่ครับอยู่กองทัพภาคที่1อุดรลักษ์นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวมันอาจจะเด้งออกเหมือนเมื่อกี้เพราะว่า เหมือนเบิ่นเพิ่งซื้อไอ้ตัวนี้มาเพราะว่าโทรศัพท์เข้าศูนย์นะครับก็เลยซื้อเครื่องนี้มาใช้ก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้อัปเดตอะไรขนาดเมลก็ยังใช้เมลของบูทแทนนะครับบางครั้งแบบข้อมูลเนี่ยเป็นของบูทอยู่เลยในเครื่องนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการติดตามเบิ้ลปทุมราชนะครับอย่าซีเรียสอย่าคิดมากอะไรเพราะว่ายิ่งเราคิดมากเราคาดหวังอะไรมากมันก็ทำให้เราเหนื่อยเฉยๆผมเองก็เหมือนกันหลายคนก็บอกให้ผมปล่อยผ่านอย่าคิดมากทำไมเบิ้ลไม่คิดมองหาเฉพาะคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยเขาสำคัญนะครับก็เราก็มองมันก็บั่นทอนจิตใจจริงๆนะแต่ว่ามันถ้ามองลึกมันก็เหนื่อยๆเพราะฉะนั้นให้ทุกคนฟังเพลงจบไปฟังแค่เพลงแล้วก็กลับบ้านพูดเล่นถ่ายรูปได้เหมือนเดิมนะครับก็มีความสุขกับทุกคนอย่าคิดอะไรมากก็ค่อยๆติดตามไปเพราะว่าในอนาคตนะบางทีเบิ้ลอาจจะไม่ได้อยู่ร้องเพลงแบบนี้ตลอดหรอกนะครับเบิ้ลอาจจะเหนื่อยอาจจะอยากจะกลับบ้านแต่ก็ยังทำงานเบื้องหลังร้องเพลงสักเดือนนึง 4-5 งานก็ได้ในอนาคตใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะแต่ทุกวันนี้เรามีความสุขกับการได้ทำงานนะครับเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องนะครับรวมถึงศิลปินหลายๆคนที่คอยให้กำลังใจสอนเราตั้งแต่เราเข้ามาเป็นนักร้องแรกๆนะครับหรือว่าFC แฟนคลับนะครับที่ติดตามมานะครับก็อยากให้เรามีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขในกลุ่มที่อยากมีความสุขก็มีความสุขนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้นะครับบางครั้งโพสอะไรก็ไม่ได้นะครับโพสปุ๊บก็เหมือนเป็นประเด็นไปเลยอะไรเงี้ยบางทีผมโพสผมอาจจะไม่ได้คิดถึงอะไรเลยโพสสอนอาจจะเป็นโพสคำพูดสอนแกมไปด้วยนะครับแต่บางคนมันก็เหมือนพูดให้เขาบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมพยายามไม่อยากไปแก้ตัวหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างแก้ไขดีกว่าการแก้ไขก็ไม่ใช่ว่าการที่จะต้องไปลบโพสต์หรือว่าไปคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับเฉยๆเฉยๆไว้แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ร้องเพลงปกติคือเอาความดีที่เราทำเนี่ยลบล้างสิ่งที่มันผิดพลาดดีกว่ากลับไปแก้ไขแก้ตัวไม่ใช่ว่านักร้องจะต้องไปทะเลาะกับแฟนเพลงหรือว่าไปน้อยใจคนนั้นคนนี้อะไรครับส่วน Facebook เนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งนะครับทำให้น้องเขาเนี่ยชื่อว่าน้องเป้หรือเปล่าถ้าจำได้นะเห็นน้องเขาเก่งนะครับแล้วก็มีคนดูแลพี่ขุนอะไรก็เขาช่วยดูแลอยู่ครับก็เป็นเฟซจริงๆถามว่ามีความสุขไหมกับการได้เล่นเพจมันมีความสุขมากๆครับเพราะว่าเหมือนลงไว้แล้วก็ให้เขาได้มาอ่านแถมผมได้ลงรูปทุกวันนึงได้ลงหลายรูปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำของแฟนคลับเขาเรียกว่าหนังสืออะไรตอนที่จบเรียนจบอะใช่ป่ะมันทำให้ทุกคนได้เข้าไปดูรูปอะไรต่างๆได้และมันมีความสุขนะครับซึ่งมันทำให้เห็นว่าความทรงจำของเบิ้ลปทุมราชที่อยู่ใน Facebook นะมันเยอะมากๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปตอนไปร้องเพลงครับรูปตอนไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้รูปตอนถ่ายรูปกับแฟนคลับมันเยอะทานข้าวเยอะๆนะครับโอ้ไม่อยากกลับไปอ้วนแล้วแต่ตอนนี้ถามว่าอ้วนไหมน้ำหนักเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าร่างกายมันกระชับนะครับเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าส่วนที่มันเคยเป็นไขมันนะครับส่วนเกินต่างๆเนี่ยมันกลับมาเป็นกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อจนเป็นล่ำบึกอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เฉพาะแบบว่าใส่เสื้อสวยใส่เสื้อสวยแล้วก็เหมือนเป็นรูปทรงบอดี้ทุกอย่างมันโอเคนะครับเวลาใส่เสื้อถอดเสื้อต่างๆมันก็
เนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้เท่แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่เยอะพี่เบิ้ลยิ้มแป๊บนึงได้ไหมคะหนูขอแคปหน้าจอแป๊บนึงนะคะพี่เบิ้ลหนูอยากเห็นรอยยิ้มพี่เบิ้ลได้เลยครับพี่อยากนั่งงานไหมดูแน่นขึ้นครับพี่หานขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันตำนานคนอีสานเจอกันครับใครไปดูเจอกันนะครับถ้าไปก็เจอกันถ้าไม่ไปก็ดูไลฟ์สดไปก็ได้โจโชอ้วนยักษ์เวเรอ้วนเบิ้ลออ้วนแซงรักโคเกษมบางทีเราก็อยากระบายเพราะโลกออนไลน์ใช้ในทางที่ดีก็ดีแต่ถ้าใช้ไปหาคู่หรือใช้ไปหลอกลวงคนอื่นระวังด้วยนะคะอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวจะใช้ถูกต้องนะครับใช้หาคู่แล้วก็ใช้แล้วมาระวังทางที่ดีอ่ะโอเคเริ่มจะรู้สึกโอเคขอบคุณมากครับไอ้บอยทัวร์อ้อมเนี่ยแต่ไล่บอกแอร์ได้แอร์มาไล่มายังตรงมากขาแสดงมากกว่าหอดโทรบอกนี่ออกไม่รู้ว่าไลฟ์สดอยู่สงสัยจะเดินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะไปรับแล้วหรือว่าออกมาไม่ได้เข้าขังไว้หรือเปล่าเน้นหนุ่มมาไปนี่ไลน์กลุ่มนี้กดโทรไลน์เอาทีเซอร์ค่าแพงน่าสนุกมากรอดูโอเคเดี๋ยวดูครับโทรอาเมก็ได้วันที่3เล่นอยู่ที่ชลบุรีเป็นบ่เดี๋ยวเจอกันครับนะครับเจอกันจะติดตามเบิ้ลตลอดไปนะขอบคุณครับหลายครั้งแล้วโอกาสไม่ได้ถ่ายรูปสักทีครับแต่จะรอวันนั้นครับจะบวชแล้วก่อนบวชอยากถ่ายรูปกับพี่เบิ้ลมากครับได้ครับคุณณัฐวุฒิอ่านไม่ออกนาอ่านนามสกุลไม่เป็นถ้ามีโอกาสก็มาถ่ายนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับการที่เลือกที่จะบวชนะครับครั้งนี้เบนบอลนั้นยืนญี่ปุ่นทุกอย่างขึ้นบนยางมากเลยโมเมนต์เนี่ยจังหวะไรโทรหาแม่ก็ได้ยอมก็ได้ไหลสดอยู่คิดถึงจังค่ะอ๋อพี่นุ้ยก็เข้ามาคิดถึงเหมือนกันค่ะเจอกันวันเสาร์ชลบุรีเจอกันนะคะคิดถึงสมัยฟันเหี้ยนๆนะจมูกก็ไม่โด่งอ้วนๆอวบป้ายุคว่าหนูไม่รู้จะไปหากินยังไงเลยลูกแม่ย่างตรงมาขาวแดงมาจอดอยู่ขวามือมือใดเนาะครับพอหนูเอามากินเดินที่ผมจอดส่งแม่ย่างตรงมาเลยบอกว่ามองติดจอดส่งอ่ะย่างตรงมาเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็มองมาตั้งขวามือแล้วก็ขามไฟแดงมาอยู่ขวามือจอดทางจอดไหนวะเนี่ยที่ผมจอดส่งแม่นะจำมองที่ส่งเมื่อกี้ได้บ่แม่ตรงมาเลยจำมองที่ลงเมื่อกี้ได้บ่ตรงย่างตรงมาเลยขามไฟแดงมากระเจิดโอเคครับแม่ร้องเพลงคำสอนของพ่อให้ฟังเนี่ยครับออฟคิงคิงออฟวาสีคือปวดใจลูกเอ้ยฟังคำของพ่อให้ดีพ่อเจ้าคนนี้บ่มีเงินทองสูงค่าพ่อเลือดขอคาราโอเกะดีกว่าเชื่อมมูทูดก่อนมูทูดเจ้าเชื่อม
ถ้าเปิดคาราโอเกะร้องมันไม่มีดนตรีมันไม่ได้ใจปวดเหี่ยวนี่ถ้าได้สอนบ้านทำไมเขียบง่ายมาเป็นอย่างนี้เจ้าหน่าไม่เคยเขียบเลยฟองบอยเชื่อมต่อสนับเสียงมีเดียของกาแล็กซี่มันเชื่อมต่อไงวะมันตลกไอโฟนต้องจับหัวมันมาไอโฟนของนัตวุฒิออกได้ปะเนี่ยเยี่ยมมากจะจบม .6 แล้วจะถ่ายรูปกับพี่เบิ้ลมาเลยครับไม่พึงเอาผัวเด้อจบม .6 แล้วได้แล้วปะโอเคเปิดนะห้องเก่ามันขึ้นบ่คือห้องผมไหมมันหมดขึ้นมาเชื่อมต่อแล้วเด้อ7มันขึ้นแค่ว่าเชื่อมต่อสำหรับมีเดียอย่างนี้สินะคือโบดังพอแล้วร้องให้ฟังนะครับดนตรีภาษาชาพี่คิงเรียกชื่อนู้นหน่อยจะเอาผัวแล้วรักของพ่อนั้นยังปลูกฝังสอนลูกกี่ครั้งลูกยังจดจำเสมอขอโทษด้วยนะหากทันว่าไม่ได้ไปเจอยังหากพ่ออยู่เด้อไม่มีวันจางหายพ่อสอนลูกตั้งแต่ยังน้อยอย่าได้สำออยให้ใครต้องคอยเอาใจสิ่งไหนไม่ดีลูกอย่าไปทำจงข้ามมันไปเมื่อเจ้าเติบโตวันใดลูกจะเข้าใจคำสอนที่ว่าพ่อเจ้าคนนี้เสียงสาวเข้าใครโทรมาบ่มีเงินทองเบอร์แม่สูงค่าพ่อเลือดอีสานอาชีพการงานคือการทำนาจงตั้งใจศึกษาให้มีวิชาเลี้ยงตัวเองได้ฮัลโหลยังแง่ฮัลโหลจอดยังใสนี่ยังขามไฟแดงมาแล้วเมื่อกี้มึงลงใสกูถามมามึงลงยังลงใสเมื่อกี้นะใส่ยางมาไฟแดงยางมาหนีซุ่มมองดิ๊กแจ๊กมาไม่เห็นยางยางมาหนียางตรงมาพวกกูอยู่มองอันนี้ใส่ปะมองไฟแดงก็นอนไฟแดงยางมายางไม่อีกยางไม่อีกไฟแดงมาของคนที่หนึ่งลักษณะพระองค์นี่โอ้นั่นเป็นทั้งใครเจ้าหรอมึงยางไปยางทางคุณมองลงรถนะยางตรงมาเลยเอามึงเอากระถางเลยมึงลงรถใส่เอาลงมายางมาเลยแล้วก็ยางมาทางห้างทางรถหันหน้าไปทางไหนตอนนั้นเอาตอมึงลงเอามึงยางกลับหลังไปยางบ้านเอาฟังให้สี่ไล่มากเลยป่ะยางกลับหลังยางพอนี่ผมเปิดแค่บอกหมายถึงเจ้ายางไปใส่ตอนที่รถมาส่งอ่ะแล้วถ้าต้องยางร่วงคือหน้าดิมองมันเ
ไปบ้านใต้เดียงน่ะสมมุติว่าสมมุติว่าโดดจอดรถปั๊บแม่นบ่มึงหันหลังปุ๊บยางกลับหลังน่ะไปน่ะมันเป็นงานฮู้ได้ลากันบ่เออแต่มึงคือกูให้มึงยางกลับข้างหน้าพี่มองรถมาจอดพี่มองจอดนะข้างหน้ารถข้างหน้ามองก็จอดรถให้ลงล่ะมองจอดรถให้ลงนี่ล่ะกะยางไม่เรื่อยๆเดี๋ยวกะยางลาตรงไม่เรื่อยแล้วมันสีจังสิเห็นตรงไปใส่ตรงไปแดงกะยางตรงมาค่ะไฟแดงมาตกได้ไหมก่อที่จอดที่จอดรถอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องย่างไปใส่จอดข้างหน้ามากกว่าข้างหน้าใหญ่มากเลยนะที่จอดลงอ่ะไอ้ตรงมาทั้งพี่นะมองโตไปแลกบัตรเข่าควงมือเป็นบ่นี่ยังเดียวเห็นมองแลกบัตรอยู่ในแต่ย่างมันทั้งพี่เสร็จนี่แหละที่ลงรถแต่ย่างตรงมาเลยนะไม่ต้องย้อนไปค่ายทหารเด้ไม่ต้องย้อนไปเอ๊ะบนไฟแดงอ่ะโทรศัพท์ปลาลบมองกองพับตัดทีนึงเรียกว่าแมนเด้เอาคือเมื่อกี้เขาจอดรถใส่ไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาจอดรถหมดแล้วบอกเลยเมื่อกี้เขาจอดอยู่นี่เนอะเมื่อกี้นี่ที่นี่เมื่อกี้กูขี่รถตรงมาแมนบอฟังกูกูจอดปุ๊บเนี่ยแล้วมึงหันหลังพักกันยางไปงานแมนบอระบาดมึงกวยมึงหันหน้ากลับมาเนี่ยมองรถจอดอะไรยางไม่เรื่อยถ้ากูยางไม่เรื่อยแล้วมึงก็จะอยู่กูก็ยึดตึกหน้าตึกสีเหลืองอยู่หันกองมัชชาการใส่อีกกูไปจอดยังไม่ได้จอดญี่ปุ่นได้บางหันนี่ยางมาถนนสียุทธยาเอายางมาอีกยางมาอีกทางตำรวจถนนศรียุทธยาเห็นมองตำรวจโบกยืนมองไฟแดงมาเขายางย้อนไปมองตุ๊กทหารยืนไม่ย้อนไฟแดงไหนไฟแดงฟังมึงอยู่หรือไฟแดงฟังเขาโลฟังรถกะมองลงรถเลยเอาสิมึงมายางปุ๊บมายางมายืนยืนมองที่ลงรถเนี่ยกูชี้แนมไปเห็นกูชี้แนมเห็นมึงเองเอาหลายๆซะอีกเอาเมื่อยด้วยเดี๋ยวได้กับโบไปรับมันหรอกเห็นมันยาหาอยู่น่ะเขาบอกมามึงกับโบต้องเมื่อยไหว้พระก่อนนอนขอพรให้พ่อสบายลูกอยู่ทางนี้จะเป็นคนดีพ่อภูมิใจให้สมที่พ่อห่วงใยกลับบ้านวันใดจะไปไหว้พ่อคุณป้ากลมถึงไหนแล้วเขาทิ้งยางไม่ทันเลยเมื่อกี้เขาลงรถยูนิเหมือนบอกไม่เมื่อกี้เขาลงรถยูนิเหมือนบอกยางย้อนไปกลมตัวแม่นะครับแม่มาที่เรื่องของกุยวนล่ะให้บอกว่าเรื่องของแต่ย่างตรงมาเลยเด้อที่ว่าจะลงแต่ย่างตรงเคยลืมคำที่พ่อสอนไหว้พระก่อนนอนขอพรให้พ่อสบายลูกอยู่ทางนี้จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจให้สมที่พ่อห่วงใยกลับบ้านวันใดจะไปไหว้พ่อจะมองอะไรกันไปสามเลยอ่ะโอเคเพลงจบแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดต่อคนมาขึ้นรถก่อน